วันนี้นะครับผมก็มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องตำรวจนะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายนะครับเอาว่าอย่างน้อยๆนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับ423นายนะครับส่วนมากก็จะเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยตำรวจชั้นประทวนความเสียหายในเบื้องต้นนะครับก็น่าจะไม่ต่ำกว่า220ล้านบาทหรือกว่านั้นอยู่ดีๆเขาเป็นสมาชิกสหกรณ์ยูดีกู้หนี้400,000ทำไมอยู่ดีหนี้งอกเป็นล้านถูกสวมสิทธิ์บางคนไม่เคยกู้ก็กลายมาเป็นผู้กู้และตำรวจหลายคนก็อยู่ในวัยที่ใกล้จะเกษียณหัวใจก็ตุ้มๆต่อมๆขวัญและกำลังใจก็หดหายผมคิดว่าก็เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เกิดแค่ขึ้นที่ลำพูนนะครับแต่ผมยืนยันครับว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์เนี่ยผมว่าทุกคนก็จินตนาการได้ครับว่า220ล้านจะบอกว่าทำโดยเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆ1คนผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้สอบผมคิดว่ามันไม่ได้ยากที่จะสืบครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเขากู้จริงๆแค่400,000อยู่ดียอดงอกออกมาเป็น900,000เนี่ยอีก500,000เนี่ยเมื่อกี้เขาก็พิสูจน์แล้วว่ามันเข้าบัญชีเขาจริงแค่400,000นะอีก500,000เนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เหลือบาทกว่าแรงที่ตำรวจจะไปตามว่ามันไปเข้าที่บัญชีใครเข้าที่กระเป๋าใครแล้วเราก็เชื่อว่ามันเข้ากระเป๋ากันแค่ไม่กี่คนหรอกครับนะฮะไอ้ไล่คนคนนั้นเนี่ยมันถ้ามันจะโยงต่อว่าไปเชื่อมกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนไหนก็ไม่ได้ยากเกินที่จะสอบสวนให้สิ้นกระบวนความและเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากและเป็นเรื่องที่กระทบกับปากท้องและผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ผมเรียกว่าตำรวจตัดตำรวจอีกครั้งนึงนะถ้าตำรวจยังถูกข้อกล่าวหาจริงเท็จประการใดผมก็สอบได้แต่ถ้าถูกข้อกล่าวหาว่าโกงแม้กระทั่งเพื่อนตำรวจเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันเนี่ยผมถามไปยังผบ.ตร.พลตำรวจต่อศักดิ์ว่าแล้วประชาชนจะหวังพึ่งอะไรกับตำรวจได้แม้กระทั่งวันนี้ตำรวจเองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจด้วยกันเองเลยอ่ะ